กว่า2ชั่วโมงนะครับที่กลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลซึ่งขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดกลุ่มคนเสื้อแดงสามารถที่จะปิดล้อมทั้ง4ด้านของทำเนียบรัฐบาลได้แล้วครับบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะครับบริเวณตรงที่ผมยืนอยู่ณจุดนี้นะครับคือบริเวณตรงประตู1ซึ่งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานชมัยมดุเชษนะครับเป็นสถานที่เป็นจุดแรกนะครับที่ทางกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับได้มีการฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปบริเวณด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาลซึ่งในขณะนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงสามารถที่จะนำนะครับในส่วนของกำแพงปูนรวมถึงรั้วเหล็กกั้นและรถบนถนนนะครับของซึ่งเป็นแนวกั้นของทางรถยนต์นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกจากบริเวณตรงประตูหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมการนะครับที่จะปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของทางด้านแกนนำได้มีการนำนะครับในส่วนของเต็นท์ต่างๆนะครับมากางให้ทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเข้าไปอาศัยพักผ่อนหลบแดดช่วงคราวนะครับระหว่างการที่จะเตรียมความพร้อมรวมถึงการจัดสถานที่และเวทีในการที่จะตั้งปราศรัยบริเวณตรงหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยครับขณะที่ทางด้านภายในทำเนียบรัฐบาลณขณะนี้นะครับยังคงเต็มไปด้วยกำลังของทหารนะครับที่สับเปลี่ยนกำลังกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตึงกำลังแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้ทางทหารนะครับต้องมีการส่งกำลังซึ่งเป็นกำลังผสมระหว่าง2เหล่าทัพนะครับมาประจำการบริเวณโดยรอบประตูของทำเนียบรัฐบาลรวมถึงรั้วบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลและโดยรอบทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าณขณะนี้เองกลุ่มคนเสื้อแดงได้ยึดถนนในส่วนของถนนพิษณุโลกนะครับถนนนครปฐมถนนลูกหลวงและถนนราชดำเนินนอกไว้หมดแล้วนะครับซึ่งจะเป็นถนนที่อยู่โดยรอบของทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ครับขณะที่บรรยากาศณขณะนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับทำให้บางส่วนนะครับของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับต้องเดินทางไปพักผ่อนอาศัยตามร่มไม้รวมถึงเต็นท์ที่ทางแกนนำได้จัดเตรียมไว้นะครับซึ่งในช่วงเย็นนี้เองต้องมาติดตามดูนะครับว่าในช่วงเย็นจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมกันมากน้อยแค่ไหนและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ครับ